ต้องบอกว่าโครงการวิดีโอเนี่ยเขาเป็นบ้านแฝดซึ่งจะมีพื้นที่ด้านข้างอยู่แล้วนะถ้าบ้านแฝดจะมีพื้นที่ด้านใดด้านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสนามหญ้าอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับยันตรงนู้นเลยคุณผู้ชมตรงนู้นเลยตรงนี้เป็นส่วนต่อเติมผมยกตัวอย่างอย่างเขตพื้นที่เช่นถ้าคุณอยู่บางนาสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามเอาแบบสมุทรทั้งหมดอะหรือใกล้ๆแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยท่าน้ำนนท่าน้ำอะไรเนี่ยแต่การทำเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้เราไม่ได้กำหนดว่าตัวบ้านจะต้องเริ่มจากเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้เฟกซิเบิลมากๆนะครับสวัสดีครับผมโบสาโรดสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านวาริโอลาดกระบังสุวรรณภูมิหลังนี้เลยเคยมาถ่ายแล้วนะครับสำหรับงานหลังคาหน้าบ้านนะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่างานห้องครัวเนี่ยเสร็จก่อนหลังคาหน้าบ้านไปประมาณ 1-2 เดือนนะครับก็เสร็จไปสักระยะแล้วแหละนะครับแล้วก็พี่เจ้าของบ้านเนี่ยอยากให้เราทำนะครับหลังคาหน้าบ้านเนี่ยเพิ่มเติมก็จึงเป็นงานอีกฉบับหนึ่งต้องบอกเป็นสัญญาอีกฉบับหนึ่งเป็นฉบับใหม่เลยนะครับก็เป็นงานเพิ่มเติมนะครับและมีการเทพื้นปูกระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องลงรถคลิปนี้นะครับเราถ่ายต่อกันมาเลยนะครับแต่ว่าถ้าตอนเสร็จแล้วเนี่ยสวยแน่นอนผมเชื่อว่าการเลือกกระเบื้องลายเนี่ยนะครับเข้ากับลงรถเข้ากับหลังคาแน่นอนอย่าลืมติดตามกันละกันสำหรับหลังนี้งานหน้าบ้านนะและสำหรับใครที่รออยู่นะครับงานหลังบ้านนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับว่างานหลังบ้านเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างแล้วก็ทำเสร็จไปแล้วนะครับแล้วก็มีความกว้างเนี่ยประมาณ10กว่าเมตรเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ต่อเติมออกจากด้านข้างเนี่ยที่มีความกว้างออกจากตัวบ้านนะครับซึ่งเป็นบ้านหัวมุมมีความกว้างประมาณสัก3เมตรได้นะครับดูซิว่าในห้องครัวเนี่ยเขาแบ่งสรรปันส่วนเป็นยังไงตามมาดูได้เลยครับตอนนี้นะครับผมยืนอยู่ด้านข้างของตัวบ้านนะครับซึ่งเป็นด้านข้างแบบนี้นะครับต้องบอกว่าโครงการวิดีโอเนี่ยเขาเป็นบ้านแฝดซึ่งจะมีพื้นที่ด้านข้างอยู่แล้วนะถ้าบ้านแฝดจะมีพื้นที่ด้านใดด้านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสนามหญ้าอยู่แล้วนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ด้านข้างนะจากตัวบ้านนะครับมาจนถึงรั้วเนี่ยรั้วโครงการหรือรั้วบ้านนะครับมีความกว้างประมาณ3เมตรนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับด้านหลังบ้านคุณลูกค้าเขาต่อเติมเต็มออกมาเลยนะครับก็คือต่อจากตัวบ้านยาวมาชนรั้วเลยนะครับก็คือมีพื้นที่ในห้องครัวเนี่ยอีกประมาณ3เมตรแต่ในพื้นที่ด้านของตัวบ้านคุณลูกค้าเขาใช้ในการทำเป็นโซนซักล้างปกติแล้วโซนซักล้างจะอยู่ตรงนี้ถูกไหมฮะแต่อันนี้ปรับใหม่เปลี่ยนมุมเลยเอาครัวมาอยู่มุมนี้เอาโซนซักล้างเอาโซนตากผ้าไปอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตากผ้าที่นี่คือมีความเป็นส่วนตัวมากๆนะครับแล้วก็แห้งเร็วมากๆผ้าที่ตากคือแห้งเร็วมากๆเอ้าเป็นยังไงคลิปนี้ดูกันให้จบดูกันให้ครบตามมาดูครับก่อนจะเข้าไปนะครับต้องบอกว่าในส่วนนี้นะครับเราใช้หินนะครับหินที่เป็นหินก่อสร้างนี่แหละนะครับหินคอนกรีตคือหินแบบนี้เป็นหินที่มีราคาพอสมควรเลยนะไม่ใช่ถูกๆนะซึ่งเราใช้หินอย่างดีอยู่แล้วนะครับตรงนี้เราเอามาโรยให้ลูกค้าจริงๆลูกค้าสามารถเอาหินประดับมาโรยต่อหนึ่งได้ตรงนี้เราทำบันไดทางขึ้นให้นะครับเนื่องจากต้องบอกกับคุณลูกค้าแบบนี้นะครับว่าในส่วนนี้นะครับเราทำการลงฐานรากนะครับด้วยคานนะครับซึ่งเราทำการเทพื้นเนี่ยสูงมาประมาณนี้เลยส่วนนี้ก็คือคานคุณดูนะสีดำที่เราทาสีเนี่ยแม้กระทั่งขุดดินลงไปก็ยังเป็นคานอยู่นะครับตรงนี้เราขึ้นมาเป็นคานเราเทพื้นนะครับสูงขึ้นมาจากเดิมนะครับประมาณ40เซนติเมตรดังนั้นคานของเราเนี่ยสูง30เทพื้นอีก10เซนนะครับประมาณ40กว่าๆรวมปูกระเบื้องด้วยตรงนี้จึงจะเป็นต้องทำบันไดคุณผู้ชมบันไดตรงนี้นะครับเราทำการทำบันได2ขั้นเพื่อที่จะเข้าไปที่ห้องครัวได้สีที่เราใช้ทาภายนอกต้องบอกงี้นะครับว่าในสีในส่วนนี้นะครับเราใช้เป็นสีเดียวกับตัวบ้านเลยกลืนกันเลยคุณผู้ชมลองดูนะกลืนกันเลยเห็นไหมนะครับกลืนกันเลยยาวถึงตรงนู้นเลยกลืนกันหมดเลยนะครับใช้เป็นสีเดียวกับตัวบ้านนะครับและประตูมีเนียมเราเลือกใช้เป็นสีดำเป็นขอบวงกบสีดำซึ่งนะครับจะเข้ากับสีของกระจกเดิมของตัวบ้านคุณลูกค้าอันนี้อาจจะดูซีดไปนิดนึงนะครับแต่นี้เพิ่งทำมันก็เลยดูเงาอยู่อ่ะประมาณนี้นะครับและการเลือกใช้สีตรงนี้เป็นสีตัวบ้านสีด้านล่างเราก็ตัดขอบเดียวกับคานของตัวบ้านเลยยาวมาเห็นไหมอ่ะเขาเล่นทูโทนแล้วก็ทูโทนให้คุณอาจจะมองว่าส่วนเนี้ยเป็นส่วนของตัวบ้านหรือเปล่าไม่ใช่นะส่วนนี้เนี่ยตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับยันตรงนู้นเลยคุณผู้ชมตรงนู้นเลยตรงนี้เป็นส่วนต่อเติมเป็นส่วนที่เราต่อเติมออกมานะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่างานต่อเติมนะครับผมบอกด้วยความจริงใจดีกว่านะครับถ้าคุณลูกค้าเลือกใช้เสาเข็ม6เหลี่ยม6เมตรนี่คือความยาวของเสาเข็มที่สุดละ6เมตรมีโอกาสทรุดตัวเหมือนกันถ้าดินแถวนั้นเป็นดินนิ่มดินไม่แข็ง
ผมยกตัวอย่างอย่างเขตพื้นที่เช่นถ้าคุณอยู่บางนาสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามเอาแบบสมุทรทั้งหมดอะหรือใกล้ๆแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยท่าน้ํานนท่าน้ําอะไรเนี่ยผมแนะนําเลยนะลงไมโครพายจบกว่าแต่ถ้างบไม่พอก็ลงหกเหลี่ยมแต่คนที่ลงหกเหลี่ยมจะต้องเข้าใจนะครับและก็ต้องยอมรับในเงื่อนไขว่ามันจะมีการทรุดตัวเป็นเรื่องปกติแต่การทรุดตัวนี้เราสามารถเซฟตี้และโปรเทคได้ด้วยการออกแบบโครงสร้างแบบของเราในการทรุดตัวตรงนี้นะครับจะมีข้อสังเกตได้ก็คือตรงนี้คุณผู้ชมตรงนี้ผมไม่ได้ทำการเตรียมหรืออะไรนะตรงนี้ผ่านไปแล้วประมาณ2เดือนแต่ว่ารอยร้าวไม่เยอะเป็นรอยบางๆคุณผู้ชมบางมากเหมือนเส้นผมเลยถ้าไม่ได้ซูมเข้าไปจะมองแทบไม่เห็นเลยเป็นรอยบางๆเหมือนเส้นผมซึ่งตรงนี้มันมีโอกาสร้าวไปเรื่อยๆตรงนี้สามารถเก็บงานด้วยการซื้อถ้าคุณจะเก็บเองนะคุณเจ้าของบ้านเก็บเองซื้อยาแนวหลอดบีบมาบีบปื๊บสีขาวนะบีบจบเลยถ้าอยากให้เนียนเอานิ้วลูบปื๊บสวยจบถ้ายังไม่ซีเรียสปล่อยให้มันร้าวไปเรื่อยๆและผ่านไปประมาณสัก3ปีมันจะเริ่มเซตตัวรอยร้าวมันจะไม่มากกว่านี้ละมันจะหยุดละแล้วก็ให้ช่างมาเก็บงานให้ก็ได้ถามว่าตรงนี้จะถล่มทับถล่มลงมาเลยมั้ยไม่มีผมบอกเลยไม่มีแน่นอนแต่ในกรณีถ้าคุณลงเสาเข็มไมโครพายไมโครพายเนี่ยเสาเข็มเนี่ยความลึกจะเท่ากับตัวบ้านสมมติว่าหลังนี้ตอกความลึกที่20เมตรตรงนี้เราก็จะตอก20เมตรเท่ากันดังนั้นเวลาสุดตัวมันจะสุดพร้อมกันมันก็จะแทบไม่เกิดรอยร้าวถ้ามีก็มีนิดหน่อยถ้าเป็นไมโครพายแต่ถ้าเป็นหกเหลี่ยมถ้าโชคดีมากๆเลยไม่สุดก็มีนะผมบอกให้ไม่สุดก็มีที่เราเคยทำมาแต่ว่าถ้าซุดก็ประมาณนี้รอยร้าวเล็กๆประมาณนี้เข้าใจไว้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปดูห้องครัวดีกว่าว่าเป็นยังไงตามมาครับตอนนี้นะครับผมก็มายืนอยู่ในห้องครัวนะครับต้องบอกว่าห้องครัวนี้คุณลูกค้านะครับใช้งานไปแล้วประมาณเดือนถึง2เดือนถ้าผมจำไม่ผิดนะเห็นทางโฟร์แมนบอกว่าน่าจะ2เดือนแล้วใช่ไหมครับอ๋อประมาณ2เดือนประมาณนี้นะครับคุณลูกค้าก็ได้เราว่าจ้างเนาะจ้างเราให้ไปทำหลังคาหน้าบ้านต่อก็คือเห็นว่าโอเคงานโอเคเนาะตรงนี้นะฮะผ่านไป2เดือนนะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะตามมาเลยอันดับแรกนี่เลยนี่พี่เจ้าของบ้านจะว่ามั้ยเนี่ย อ่ะเปิดน้ำก่อนน้ำยังไหลปกตินะว้ายเราไม่ได้รีวิวกันอย่างนี้รีวิวตรงนี้ดีกว่าคุณผู้ชมนี่มาดูซิงค์ล้างจานยังเงาอยู่เหมือนเดิมคุณผู้ชมยังเงาอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมขอบอะไรพวกนี้นะครับยังดีเหมือนเดิมเลยนะครับกระเบื้องนะครับยาแนวกระเบื้องยังไม่หลุดเลยคุณผู้ชมนี่ยาแนวกระเบื้องยังเต็มอยู่นะครับนี่เลยเห็นไหมเต็มอยู่นี่เลยสวยงามนี่เต็มทุกอันนะครับฮูดยังเปิดได้ไหมเนี่ยโอ้ยังเปิดได้ฮูดยังเปิดได้นะโอเคทุกอย่างยังใช้งานได้นะครับเตาแก๊สผมใช้ไม่ค่อยเป็นนะเนี่ยเอาเป็นว่าไม่เอาเดี๋ยวไฟลุก ตรงนี้ยังใช้งานได้เหมือนเดิมในส่วนของตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าตรงนี้เป็นแผนที่เอาไว้ที่เตรียมอาหารแล้วแต่คนสะดวกนะบางคนสะดวกแบบไม่ต้องเปิดตู้ก็หยิบจับตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าใครอยากเอาหม้อหุงข้าวอะไรมาวางตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันขออนุญาตเปิดตู้นะครับโอ้ตู้นี้ยังว่างอยู่เลยจริงๆตู้พวกนี้สามารถใส่พวกเครื่องปรุงตรงนี้ได้เช่นเดียวกันเพื่อตรงนี้เอาไว้วางหม้อหุงข้าวประหยัดพื้นที่ได้นะครับตรงนี้เป็นในส่วนของใส่ช่องไมโครเวฟเนาะก็ใส่ไมโครเวฟตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบปลั๊กตรงนี้ได้เลยตรงนี้จะมีรูนะครับจะมีรูนี่ผมแย่นิ้วลงไปได้เห็นไหมนี่เห็นไหมเอาปลั๊กสอดตรงนี้เสียบตรงนี้ได้เลยประมาณนี้จะคว่ำหม้อคว่ำอะไรนี่คว่ำไว้ตรงนี้ได้เลยเห็นไหมง่ายๆเลยเห็นไหมไม่ต้องกลัวเห็นไหมเนี่ยวางได้ทุกจุดทุกแบบเลยเราสแปร์ไว้ให้หมดแล้วเรามาดูข้างล่างกันดีกว่านี่ข้างล่างคุณผู้ชมดูเราปูกระเบื้องให้สวยงามมากๆเลยเห็นไหมเป็นวงกลมเลยสวยงามผนังปูให้หมดเก็บงานให้เรียบร้อยไม่มีรั่วไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ใต้ซิงค์ล้างจานนะผ่านไป2เดือนแล้วลิ้นชักขออนุญาตเปิดว้าวช้อนส้อมเห็นไหมตามที่ผมบอกเลยนะครับเก็บงานได้ตามปกติเลยสวยงามนะครับนี่เรามาดูตรงนี้กันดีกว่าบ้านเดียวถังแก๊สนี่ใส่ถังแก๊สใส่มาตรฐานตามที่ผมบอกเลยเห็นไหมพอดีเลยเอาเข้าออกง่ายเสียบท่อแก๊สทะลุมาที่เตาแก๊สเหมือนกันเรามาดูใต้เตาแก๊สกันดีกว่าคุณผู้ชมนี่เลยเห็นไหมเรียบร้อยสะอาดหมดเลยอ่ะประมาณนี้นะครับผมจะบอกอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าในส่วนของต่างๆผมบอกให้เลยว่าเราเนี่ยไม่ได้เตรียมพี่เจ้าของบ้านเลยพี่เจ้าของบ้านบอกว่าขอล้างจานก่อนได้ไหมคะอันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณจริงๆเลยที่ให้ผมเข้ามานะครับขอบคุณจริงๆนะครับถ้าบอกว่ารายการตีท้ายครัวนี่ก็น่าจะใช่เลยแหละตีท้ายครัวจริงๆนะอ่ะในส่วนนี้นะครับยังมีพื้นที่ว่างคุณผู้ชมเห็นไหม
คุณเจ้าของบ้านเอาที่ตะแกรงคว่ำจานคว่ำแก้วมาวางไว้ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะปลั๊กไฟนะครับเสียบตู้เย็นไปแล้ว1ช่องนะครับอีก1ช่องสามารถเสียบเครื่องกรองน้ำแบบใช้ UV ได้ด้วยอ่ะตู้เย็นไว้ตรงนี้เห็นไหมดีไหมนี่มีที่วางของอีกนะครับพื้นที่ยังเหลืออีกคุณผู้ชมนี่ยังเหลืออีกกว้างมากๆเลยและอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ของอะไรโซนซักล้างเป็นพื้นที่ของโซนตากผ้าแล้วก็เป็น private zone ด้วยคุณผู้ชมพอผมเดินเข้ามาตรงนี้มองขึ้นไปด้านบนคุณผู้ชมเราจะเห็นว่าหลังคาเป็นหลังคาไวนิลนะสีขาวเป็นไวนิลท้องเรียบนะซึ่งแผ่นไวนิลตรงนี้เราใช้แผ่นไวนิลอย่างดีเลยนะครับมีมอกด้วยแล้วต้องบอกว่าแพงกว่าเจ้าอื่น ต้องบอกว่าแพงมากๆซึ่งในส่วนนี้ผมบอกงี้นะครับว่าเราใช้เป็นอย่างดีให้นะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการเป็นไวนิลส่วนของตรงนี้ที่ผมบอกว่าตากผ้าซักผ้าเป็นลอลลี่รูมดียังไงนี่เลยเครื่องซักผ้าตรงนี้เป็น2เครื่องซักผ้าเลยจะเป็นฝาบนกับฝาหน้ามีปลั๊กไฟปลั๊กไฟเป็นปลั๊กไฟกันน้ำนะครับนี่ใช้งานมาแล้วยังไม่มีปัญหาอะไรเลยท่อน้ำทิ้งนะครับเราต่อลงพื้นให้เป็นฝั่งพื้นอย่างดีถ้าอยากตากผ้าตรงนี้เป็นราวตากผ้าวางตรงนี้ได้เลยตรงนี้เป็นคอมแอร์ถ้าใช้แอร์นี่สามารถเอาจริงๆอ่ะผมบอกให้นะถ้าเป็นมุมมองผมนะผมขยับเครื่องซักผ้าแล้วก็เอาราวตากผ้ามาไว้ที่คอมแอร์ผ้าจะแห้งเร็วมากตรงนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อไม่ใช่ขึ้นอยู่กับความเชื่อขึ้นอยู่กับความชอบนะบางคนก็บอกว่าไม่ชอบคอมแอร์เป่าผ้าเดี๋ยวผ้ามันจะร้อนเกินไปสุดทางตรงนี้เป็นแทงค์น้ำคุณผู้ชมแล้วก็ผนังรอบๆเป็นผนังระแนงโป่งนะครับซึ่งผนังระแนงโป่งตรงนี้ผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่าตรงนี้จะเป็นการระบายอากาศแล้วก็ทำให้อากาศถ่ายเทดูไม่อับชื้นตรงนี้เป็นงานหลังคาไวนิลทั้งหมดเลยแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าไวนิลก็ดีหลังคาในแพ็กเกจเป็นเมทัลชีตมีฉนวนก็ดีขึ้นอยู่กับงบประมาณขึ้นอยู่กับความชอบตรงนี้เลือกกันนะครับเมื่อกี้ผมลองเปิดฮูดนะครับผมเห็นว่านี่เลยท่อฮูดจะอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมท่อฮูดอยู่ตรงนี้ซึ่งเวลาใช้เนี่ยกลิ่นอาหารก็จะออกตรงนี้นะครับแต่เวลาคุณทำอาหารคุณก็อย่าเพิ่งตากเสื้อผ้าแล้วกันคุณก็ต้องแบ่งอะแบ่งจอยหรือถ้าคุณอยากตากผ้าคุณไปตากข้างนอกก็จบตรงนี้ก็อากาศก็ถ่ายเทมีระแนงโป่งสบายสบายโอเคตรงนี้ยังไม่ร้าวเลยโอ้ผมแอบดีใจนะเนี่ยปกติตรงเนี้ยเวลาสุดตัวมันจะร้าวตรงนี้ยังไม่ร้าวเลยเห็นไหมตลอดแนวเลยยังไม่ร้าวเลยยังเนียนอยู่เลยดังนั้นตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับการรอยร้าวรอยอะไรคุณไม่ต้องกลัวว่ามันจะหล่นมาทับคุณไม่มีแน่นอนอันตรายตัดออกแต่แค่เรื่องของความสวยงามนะครับแต่สามารถแก้ได้อยู่แล้วแล้วก็แก้ง่ายด้วยแก้พวกนี้งบประมาณไม่เยอะนะครับหลักร้อยเองซื้อมาแก้ได้เลยนะครับเดินมาเรื่อยๆคุณผู้ชมซ้ายมือของผมตรงนี้นะครับเราทาสีเป็นสีเช็ดล้างให้ทั้งแถบเลยเราจะใช้สีขาวนะ TOA Chill 1เป็นตัวรองท็อปของ TOA เลยนะตัวรองท็อป TOA ทาให้หมดเลยแม้กระทั่งบานประตูนี่อันนี้ทาให้ด้วย นะครับก็เนียนไปก็เช็ดล้างไปสวยงามด้านขวามือของผมนะครับเป็นผนังด้วยปูด้วยกระเบื้องนะครับตรงนี้เป็นกระเบื้องจากโฮมโปรทั้งหมดเลยนะครับและมองไปเรื่อยๆคุณจะเห็นกล้องวงจรปิดนะครับอ่ะสวัสดีครับตรงนี้กล้องวงจรปิดหลังบ้านนะสามารถติดได้นะครับคุณแค่บอกเราว่าตรงนี้คุณอยากติดกล้องวงจรปิดให้เราทำบล็อกไฟให้ก็สามารถติดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับวนไปเรื่อยๆนะครับจากทางนี้นะครับแล้วก็มาสู่ที่เคาน์เตอร์ครัวอีก1รอบต้องบอกว่าตัวบ้านของคุณลูกค้าเนี่ยสุดตรงนี้แต่การทำเคาน์เตอร์ครัวตรงเนี้ยเราไม่ได้กำหนดว่าตัวบ้านจะต้องเริ่มจากเคาน์เตอร์ครัวตรงเนี้ยเฟกซิเบิลมากๆนะครับคุณลูกค้าทำเคาน์เตอร์ครัวจากสุดผนังแล้วก็ยื่นไปจนริมเนี้ย 3.60 จบตรงไหนก็คือจบตรงนั้นและคุณจะได้พื้นที่เหลืออีกเยอะเลยยาวไปถึงส่วนนู้นเลยนะที่ผมบอกนะครับอ่ะเป็นไงบ้างเห็นไหมผมบอกแล้วว่าในการที่จะเราออกแบบดีไซน์นะครับเราไม่ได้ฟิกต้องบอกว่าเราไม่ได้ฟิกว่าหรือเราไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเสมอตัวบ้านเท่านั้นนะครับยังมีการต่อเติมที่หลายรูปแบบออกไปนะครับคุณจะต่อให้สุดทำเป็นห้องครัวตรงนี้ก็ได้นะครับข้อดีของตรงนี้คืออะไรรู้ไหมนี่เปิดประตูอากาศถ่ายเทคุณผู้ชมนี่ปิดมุ้งลวดอากาศถ่ายเทแล้วก็ประกอบอาหารไปในตัวได้แล้วก็เป็นครัวโป่งด้วยถ้าฮู้ดดูดควันดูดเป่าไม่ทันเป็นไงอากาศก็ออกทางนี้กลิ่นก็จะไม่เข้าตัวบ้านผ่านไป2เดือนยาแนวผนังอยู่ครบทุกจุดต้องดูสินี่เห็นไหมไล่ไปเลยอยู่ครบทุกจุดเลยคุณผู้ชมเนี่ยยานงยาแนวเห็นไหมเนียนมากๆเลยเห็นไหมนะครับนะแต่ว่าบางคนบอกว่า2เดือนจะไปรู้อะไรนะครับผมบอกให้เลยนะบริษัทเราเปิดมาหลายปีแล้วนะครับถ้าเราเนี่ยโดนเขาเรียกว่าอะไรโดนต่อว่าในโซเชียลเนี่ยป่านนี้เราไม่มีพื้นที่ยืนในสังคมแล้วดังนั้นงานไหนถ้ามีปัญหาเราจะรีบเคลมให้รีบแก้ให้รีบดูแลให้อันนี้ผมพูดออกมาจากใจเลยนะครับเพราะว่าในส่วนนี้เราต้องรักษาชื่อเสียงของเราไว้แล้วก็ต้องบอกว่าลูกค้าเราก็เพิ่มขึ้นทุกๆวันต้องขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับลูกค้าเก่าๆที่แนะนำบอกต่อแล้วก็ลูกค้าเก่าๆที่มาทำกับเราเพื่อที่จะ
ให้เราเติบโตขึ้นตรงนี้ต้องขอบคุณผ่านคลิปนี้เลยนะครับฝากบอกด้วยใจจริงนะครับว่าตอนนี้นะครับเรากำลังปรับราคาขึ้นนะครับถ้าใครสนใจก็รีบติดต่อมานะครับหลังวันที่15มิถุนายนนะครับปี2564นะครับเราจะปรับราคาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากตอนนี้ค่าของแพงขึ้นทุกอย่างเลยเหล็กเนี่ยแพงขึ้นประมาณ 30-40% นะแล้วก็ยังเป็นพวกพลาสติกอย่างไวนิลปูนซีเมนต์นะครับอะไรต่างๆแพงหมดค่าแรงก็ขึ้นนะในส่วนนี้รีบติดต่อเข้ามาก่อน15มิถุนายนเราจะปรับราคาขึ้นโอเคประมาณนี้แล้วกันคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ไปละกันถ้าอยากต่อเติมแอดไลน์ได้เลย ID ไลน์จะอยู่ใต้คลิปหรือโทรมาที่เบอร์0881044888ไม่ว่าบ้านคุณเราจะต่อเติมไปให้กี่เดือนเราก็จะดูแลจนครบสัญญาจนครบประกันนะครับไม่ต้องห่วงขอบคุณจริงๆจากใจไปก่อนสวัสดีครับ